โรบอทหรือหุ่นยนต์คืออะไรถ้าเรามองจากคำพูดว่าหุ่นยนต์หุ่นคือบอดี้ยนต์คือแมคานิกนั่นคือหมายความว่าบอดี้ที่เป็นเครื่องกลหรือเครื่องจักรที่สามารถทำงานอะไรบางอย่างที่เราออกแบบให้ทำผ่านกฎหรือรูปแบบการคิดผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเรามีหุ่นยนต์ในการที่จะหั่นผักนั่นคือเครื่องจักรในการที่หั่นผักอัตโนมัติแต่เครื่องจักรเครื่องนี้อาจจะสามารถบอกได้ว่าหั่นด้วยความเร็วเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เราออกแบบในเชิงของเครื่องกลลงไปแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างหุ่นยนต์กับ AI คือกระบวนการเรียนรู้ย้ำอีกครั้ง AI กับหุ่นยนต์ต่างกันที่กระบวนการเรียนรู้หุ่นยนต์มีกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานที่เป็นรูเบทจากการรับ input หรือเซ็นเซอร์เข้ามาแล้วประมวลผลตามกฎที่เขียนไว้ในการทำงานแต่ AI มีการเรียนรู้ที่เรียกว่า self learning จากอัลกอริทึมที่สร้างขึ้นมาแต่หลายท่านจะสับสนว่าเอ๊ะแล้วอย่าง Alexa Sophia ไอ้นี่เรียกว่าหุ่นยนต์หรือเรียกว่า AI ผมให้คำจำกัดความย้อนกลับไปว่าทั้งสองสิ่งเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า interdisciplinaryknowledge ผลลัพธ์ที่ออกมาคือสิ่งที่เรียกว่า intelligent robot คือการนำเอาหุ่นยนต์ที่สามารถรับข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้ง5ผ่านเซ็นเซอร์และมีการประมวลผลด้วย AI ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เลยเรียกว่า intelligent robot เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่า2คำที่เราพูดมาเนี่ยแตกต่างกันที่กระบวนการเรียนรู้แต่คำที่3ที่คนมักจะพ่วงตามกลับมาคือคำว่าIoT Internet of Things Internet of Things คืออะไรให้เราคิดง่ายๆว่า Internet of Things คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลเพื่อไปสร้างแอปพลิเคชัน AI หรือโรบอทยกตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์ควันรถเซ็นเซอร์อุณหภูมิหรือเซ็นเซอร์ที่ประจรหัวใจนะครับดังนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดการผสมผสานในแนวคิดที่เรียกว่า Interdisciplinary Knowledgeเพราะฉะนั้นการให้ความจำกัดความเนี่ยย้ำอีกครั้งทั้ง3สิ่งเนี่ยให้ความจำกัดความได้บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ของการอินเตอร์แอคในงานที่มนุษย์สั่งให้ทำ